มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบุ๋มปนัดดายอมรับท้องจริงคลอดพรุ่งนี้แล้วนะคะจากที่คุณบุ๋มปนัดดาได้ออกมายอมรับว่าตนเองแต่งงานกับแฟนหนุ่มได้นานถึง2ปีแล้วนะคะอีกทั้งได้แคปคำวิจารณ์จากชาวเน็ตที่เข้ามาวิจารณ์ว่าต่อไปจะมีผัวคนที่4อย่างแน่นอนสงสารเด็กปล่อยตัวรักสนุกเดี๋ยวก็เบื่อแล้วก็ทิ้งล่าสุดนะคะแม่บุ๋มปนัดดาพูดแล้วในรายการตกมันบันเทิงบอกว่าใช่ค่ะที่ผ่านมาไม่ได้ปิดแต่ไม่มีใครทักวัยนี้ท้องได้ก็บุญแล้วอายุ46ปีแล้วค่ะท้องด้วยวิธีธรรมชาติความเสี่ยงของเด็กเยอะมากค่ะเราเองก็กังวลว่าจะปกติไหมก็เลยไม่ได้เปิดเราก็อยากจะเช็คน้องให้สมบูรณ์ก่อนค่ะถามว่ารู้ตัวตอนไหนก็ตอนที่4เดือนกว่าแล้วนะคะตอนแรกคิดว่าวัยทองหมอบอกว่าไม่ใช่ก็เลยตรวจซึ่งก็รู้ว่าเป็นเพศชายค่ะแล้วก็มีกำหนดคลอดพรุ่งนี้นะคะคือ22พฤศจิกายน2565ซึ่งลูกคนนี้ห่างกับน้องอันดามัน16ปีนะคะที่เราแต่งมา2ปีแล้วก็เพิ่งจะท้องย้ำนะคะไม่ได้พลาดค่ะสามีอยากจะมีเราเองไม่มีปัญหาถ้าจะมีลูกอีกคนวินาทีที่รู้ว่าตัวเองท้องเราก็รู้สึกว่าจะทำงานยังไงจะลงพื้นที่ยังไงลูกจะแข็งแรงไหมปลอดภัยไหมส่งไปเช็คที่สหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งน้องแข็งแรงดีงานละครก็ยังคงถ่ายได้ 7-8 เดือนไม่มีใครทักนะคะมีช่วงลอยกระทงที่ผ่านมาเพิ่งจะทักกันค่ะตั้งแต่ท้องมาก็น้ำหนักขึ้น1กิโลกรัมก็ตื่นเต้นที่พรุ่งนี้จะคลอดนะคะขอกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็อย่าดราม่า กันเลยค่ะทางทีมงานเองขอแสดงความยินดีกับคุณบุ๋มปนัดดาด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ